เอาดีๆเอาดีๆดิเอาดีๆเขาประกาศแล้วใช่ไหมหรือยังไงเอาดีๆเขาประกาศแล้วใช่ไหมไม่ดีใจเกินนะไม่เอานะแบบนึงนะพี่แชมป์สวัสดีน้องใสค่ะเขาประกาศหรือยังพี่ว่าไม่กล้ากีดอ่ะโอ้โหคนดูเยอะมากไฮ everyone ทำไมคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้ Wait, is the voting finished? Yeah You won Is the voting finished? Yes, but now I'm with admin โอ้ my god เดี๋ยวแล้วคนดูเยอะไปไหนมันตื่นเต้นนะเอาดีๆนะเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการโหวตอย่างเดียวมันเป็นการบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างของปีนี้ว่าพลังไปแล้วลิ้นเลินพลังการซัพพอร์ตมันมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเนี่ยรอเขาประกาศไม่กล้าดีใจจะเอาดีๆถ้าไลฟ์แล้วคนดูเป็นแสนนี่ตกใจนะแรงมากเลยนะตอนนี้พี่ฟ้าเข้าไปดูพี่ฟ้าลุ้นมากว่าในเพจ Miss Grand International เนี่ยพยายามสไลด์ดูทำไมเท่าไหร่แล้วเลยก็เขาซ่อนรูปไปแล้วซ่อนโพสต์ไปแล้วซึ่งเราก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าไทยแลนด์เราชนะใช่ไหมทุกคนถ้าไทยแลนด์เราชนะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะตอนแรกมันตามหลังเยอะมากเราตามหลังเขาเยอะมากเลยแบบหลายหมื่นเลยอะแล้วพี่ฟ้าก็คิดว่าเฮ้ยแบบไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงโอ้โหสวัสดี 100,000 คนดูเยอะมาก Hi everyone oh ไอ้จะบ้าเด็กจะบ้าตายเราตามหลังประมาณแบบ7โอหลายเกือบหลักแสนอะเราพี่ฟ้าก็คิดว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงคือทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆเราแบบไม่น้อยเลยนะเพราะว่าเราเห็นแบบแฟนคลับแบบไม่ว่าไหนจะใน Twitter ใน TikTok ทุกคนแบบทำสู้กันเต็มที่มีทั้งแบบเอาของมาแลกโหวตแจกใบปลิวนู่นนี่นั่นเราพี่ฟ้าแบบทุกคนสู้มากทุกคนคิดอยู่หลายๆคนแฟนคลับเชื่อมั่นอยู่แล้วเพื่อยังไงศักยภาพเรายังไงก็ต้องเข้า20ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ปล่อยไงแม้กระทั่งรางวัลเดียวแม้กระทั่งแฟนคลับก็สู้จนสุดฤทธิ์นะมันทำให้เห็นว่าแรงซัพพอร์ตไทยแลนด์เรามันเลิศเลิศมากจริงๆเราไม่ใช่แค่ประเทศเดียวนะที่ช่วยโหวตพี่ฟ้าเห็นแบบประเทศเพื่อนบ้านแบบอินโดฟิลิปปินส์หมายกระทั่งคนในเวียดนามบางคนแบบแฟนคลับเวียดนามก็มาช่วยโหวตให้ป้าป๊าสวัสดีค่ะหนูลุ้นมากตอนนี้หนูรอเขาประกาศยังไม่กล้าดีใจกลัวดีใจเกอร์ว่าไทยแลนด์เรายังไงแล้วทุกคนเชื่อว่า 100,000 คนในนี้ก็รอลุ้นไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าที่ Instagram Miss Grand International ก็คือซ่อนรูปซ่อนโพสต์ไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ตั้งแต่ไลฟ์มาคนดู 112,000 คน Oh my god เขาจะประกาศบนเวทีครับอุ้ย อยากจะกรี๊ดขอกีดก่อนได้ไหมเพราะว่าแอบเห็นว่ามันต้องเป็นไทยแลนด์แน่ถ้าเป็นไทยแลนด์นะแบบขอชื่นชมทุกคนเลยว่าเก่งมากๆจริงๆขอชมไว้ก่อนเลยเพราะว่าเข้าไปดูมาก่อน
ก่อนที่เขาจะซ่อนโพสต์ไปต้องไทยแลนด์ฮัลโหลสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องๆมิสแกรนทุกคนมาบูไฮฟิลิปปินส์กำเอิญสลามอะลัยกุมตอนนี้ไปหมดแล้วสตงสติพี่ฟ้าไปหมดแล้วฝนจะประกาศวันตัดสินและประเทศที่จะได้เป็นผู้ชนะจะเข้ารอบทันทีพร้อมรับรางวัลพิเศษมันต้องเป็นไทยแลนด์ค่ะพี่เชื่อมั่นครูขอขนตาด้วยนะพรุ่งนี้ครูเหนื่อยค่ะต้องการขนมอ๋อครูขอขนมตาหนูอ่านไปขอขนตาได้ค่ะครูเดี๋ยวมาม่าไปเผื่อ I'm from Cambodia fandom love everyone so much thank you so much สลามอะลัยกุมพี่ฟ้าต้องชนะขอกีดกีดก่อนได้ไหมหลุมเกรงใจรูมเมทมันปื้มเหมือนทุกคนมันดีใจอ่ะไม่คิดว่าแบบโหมันเป็นวาระแห่งชาติขนาดนี้อ่ะจริงๆนะแบบใน TikTok แบบเยอะมากเยอะมากจริงๆทุกแพลตฟอร์มเลยอ่ะ Facebook TikTok Twitter ทุกคนรวมใจกันโหวตแบบเห็นไหมว่าเวลาที่เราสามัคคีแล้วเราทำอะไรสักอย่างด้วยกันอ่ะมันปังมากพลังแห่งแบบพลังแห่งรักจริงๆอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจอ่ะไม่ว่าผลโหวตจะออกมาเป็นยังไงเรามาลุ้นกันในวันประกาศวันตัดสินวันไฟนอลนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะชนะหรือเวียดนามจะชนะโหวตยังไงพี่ฟ้าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามไม่ว่าจะติดตามพี่ฟ้าหรือว่าจะติดตามMiss Grand International นะคะยอด follow ขึ้นมาแบบปังมากๆแล้วพี่ฟ้าก็ขอ congratulation กับ Miss Grand International ด้วยเพราะว่ายอด follow ตอนนี้คือ5ล้านไปแล้วใช่ไหม คือบอสไม่คุยกับหนูแล้วคือบอสทักทายแฟนคลับอย่างเดียว สินเชามั่งสลามอะลัยกุมมั่ง3ล้านต้องมีใช่พี่ฟ้าก็ลุ้นอ๋อแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะยอดฟอลพี่ฟ้าตอนนี้ไปถึง 2.3 ล้านแล้วภาวนาสาธุนะว่า3ล้านต้องถึงก่อนไฟนอลเหลืออีกแค่1วีค7วันถอยหลังแล้ววันนี้พี่ฟ้าได้ไปซ้อมออนสเตจแบบกับเวทีจริงๆนะอลังการมากใครที่มาเชียร์ได้มาเชียร์นะคะที่อินโดรู้สึกว่ายังซื้อบัตรได้อยู่นะเพราะว่าวันนี้พี่ฟ้าไปถ่ายรายการกับทั้งหมด10คนมิสแกรนด์แล้วก็มีได้เจออีวานแล้วก็ไปกับป๊าป๊าด้วยซึ่งเขาบอกว่ายังสามารถซื้อบัตรได้ในรายการใครที่มาเชียร์ที่หน้างานได้นะคะมาแบบมาตะโกนไทยแลนด์ดังๆด้วยกันหรือจะเชียร์ที่ไทยแลนด์ก็ได้เรามีPower Gland of Thailand ถ้าพูดไม่ผิดนะPower Gland of Thailand ใช่4ภาคด้วยกันเป็นโรงหนังเลยนะคะก็สามารถที่จะแบบเชียร์กันผ่านหน้าจอได้สำหรับคนที่มาไม่ได้นับถอยหลังกันค่ะแค่7วันเท่านั้นเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็น Miss Grand International 2022ฝากผักดันกันต่อนะครับในทุกโปรเจกต์เหลืออีกแค่7วันฝากด้วยนะคะทุกคนพี่ฟ้าเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กแต่เราก็เป็นมดคันไฟได้พี่ฟ้าก็สู้เต็มที่เหมือนกันในเมื่อทุกคนแบบมาขนาดนี้มันต้องสนุกมากๆแน่ๆแล้ววันนี้ซ้อมกับเวทีจริงก็คืออลังการมาก CG สวยมากเวทีก็คือดีมากคิดถึงประเทศไทยใช่แล้วหนูก็คิดถึงส้มตำคิดถึงก๋วยเตี๋ยวคิดถึงผัดกะเพราวันที่เอางี้แฟนคลับที่ไทยถ้ามาอินโดเมื่อไหร่ฝากด้วยมะละกอมะละเกอเลยหรือตำเองก็ได้ฝากด้วยละกันน้ำพุงน้ำพริกอะไรเงี้ยติดมือมาด้วยให้พอได้หายอยาก
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามการประกวดด้วยเลยเวลาอีกแค่7วันมันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะตอนแรกที่พี่ฟ้ามาเราก็รู้สึกอยู่ว่าเก็บตัว30วันนี่มันจะต้องโหดมากๆแน่ๆแต่พอเราอยู่ไปเรื่อยๆมันสนุกมันจอยแล้วก็ทำให้เราแบบลืมเวลาไปเลยเวลาผ่านไปเร็วมากนะตอนนี้เหลืออีกแค่1 week เท่านั้นนึกภาพวันที่25แล้วมันก็จะร้องไห้ว่าแบบมันจะต้องพี่ว่าเป็นการเชียร์นางงามปีนี้ที่แบบสนุกที่สุดอลังการที่สุดแล้วก็พี่ว่าคนไทยเชียร์สนุกที่สุดเลยปีนี้รอลุ้นดูเลยค่ะว่าไทยแลนด์เราจะไปได้ไกลถึงเท่าไหร่ท็อป20ท็อป10ท็อป5หรือเราจะได้มงแรกกลับบ้านเรามาลุ้นกันพี่ฟ้าก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะมัดใจได้หรือไม่รู้สึกว่าแฟนคลับไปบนกันหลายทีไปบนกันหลายที่ด้วยสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะลงไลฟ์แล้วว่าจะอาบน้ำพักผ่อนแล้วนะขอบคุณทุกคนจริงๆมันตื้นตันนะแบบตื้นตันจนไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้ความสนับสนุนรักเชียร์และซัพพอร์ตกันมากขนาดนี้เชื่อพี่ฟ้าเลยว่ามันจะไม่สูญเปล่าแน่นอนไม่สูญเปล่าแน่นอนจะต้องเอามงแรกกลับบ้านให้ได้เราจะไม่กลับบ้านไปมือเปล่าแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าสำหรับแฟนคลับที่ช่วยกันปั่นกันสุดฤทธิ์สุดเดชพักผ่อนได้นะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนไม่ได้นอน เหมือนจะมีคนไม่ได้นอนพักผ่อนได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนปั่นกันมือหงิกมือนิ้วเบียดเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยบางคนก็สร้างแอคเคาท์จนแบบโดนบล็อกกันไปเลยทีเดียวขอบคุณมากๆ Thank you guys for love for support everything and follow meI will do my best and I'm fight to the crown the winner Miss Grand International. I believe I can do it. And I believe myself. I can be Miss Grand International 2022.Hope you guys encourage me, support me, and follow. Thank you for follow me. Everything, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Thank you. I love you guys so much. อยากจะกรี๊ดดีใจมากมันหายเหนื่อยเลยทุกคนรู้ไหมวันนี้ซ้อมหนักมากกลับมาแล้วมันแบบแล้วพอมันลุ้นดูแบบมันก็แอบอดลุ้นไม่ได้ว่าแบบใจความสำคัญอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าจะได้เข้า20หรือเปล่าจริงๆนะหมายถึงว่าแบบผลโหวตอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของความแบบของความสามัคคีคนในของคนในประเทศเลยพี่ฟ้าก็เห็นนะว่าแบบคนในเวียดนามอ่ะเขาแจกใบปลิวดาราเขาแชร์เขาแบบช่วยกันซัพพอร์ตสุดเลยแล้วพี่ฟ้าก็คิดว่าถึงแม้ว่าแบบเราจะมีกลุ่มแฟนคลับแต่ว่าแบบเขาสู้กันสุดฤทธิ์ที่จะสามารถสู้แบบในประเทศได้เลยอ่ะแล้วมันทำให้เห็นว่าแรงซัพพอร์ตมันแรงมากเห็นแล้วว่าคนรักแล้วก็คนแบบสนับสนุนไทยแลนด์เยอะมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยตรงแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไง เดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวร้องไห้แล้วมันแบบมันตื้นตันนี่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ก็แอบลุ้นว่าจะต้องเป็นไทยแลนด์แต่เรื่องของการโหวตก็คือมันก็เป็นเรื่องของการโหวตนอกสนามพี่ฟ้ากับเวียดนามเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันด้วยน้องก็น่ารักมากๆยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากเชียร์เวียดนามด้วยนะคะไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งผลโหวตไป
ก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากเชียร์ไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามด้วยทุกคนเก่งมากๆเลยไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ฟ้าเนี่ยทุกคนเก่งมากอยากจะปรบมือให้เลยแบบปรบมือเลยอ่ะปรบมือก่อนปรบมือก่อนเก่งมากๆภูมิใจในแรงซัพพอร์ตตรงนี้ทุกคนเก่งมากๆจริงๆคอมเมนต์เยอะมากเลยพี่ฟ้าอ่านไม่ทันเอาล่ะเจอกันค่ะในรอบต่อไปก็คือรอบชุดประจำชาติในวันที่20นะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปซ้อมบ็อกกิ้งกันหานุมานบ็อกซิ่งฝากเป็นกำลังใจให้อิงฟ้าเอ็กกับจิโปะด้วยเป็นกำลังใจให้หานุมานบ็อกซิ่งเราด้วยนะคะก็จะพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดนะคะให้คนจำได้ว่าเนี่ยแหละคือไทยแลนด์หานุมานบ็อกซิ่งหลังจากนั้นวันที่22เนี่ยจะเป็นรอบพรีลิมินารีนะคะก็เป็นรอบที่สำคัญมากๆไม่แพ้ไฟนอลเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามชุดราตรีนะคะแล้วก็การเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆรอบนั้นก็สำคัญมากๆและวันที่25คือวันไฟนอลเราก็จะได้รู้ว่าใครจะได้เป็น Miss Grand International 2022ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็อยากให้พักผ่อนนอนพักกันได้แล้วเพราะว่ารู้ว่าทุกคนแบบเหนื่อยแล้วก็สู้กันสุดๆเหมือนกันขอบคุณจากหัวใจรักทุกคนมากๆนะคะ Good night นะคะบายโรบัตตา Good night Thank you so much. So cute.